การเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องบทสวดถวายพระตอนที่7สรรพะสตัตว์ทั้งหลายต่างก็ปรารถนาความสุขไม่ปรารถนาความทุกข์จึงเด็ดแสวงหาความสุขสแสวงหาความหลุดพ้นจากทุกข ทั้งที่หนทางที่แท้จริงที่จะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้นั้นอยู่ที่ตรงไหนจะเข้าถึงได้อย่างไรก็ยังไม่ทราบตอนเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจา้าได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วทรงชี้แจงแสดงธรรมให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้เห็นแจ้งในหนทางแห่งความดีโดยการให้ทาน รักษาศีลและเจริญภาวนาเป็นต้นจึงจะสามารถเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้ดังนั้นการที่เราสั่งสมบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาว่านะเรานะั้ได้ทำถูกต้องตามคำสอนของพระบรมศาสดาแล้ว สมควรที่จะทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าได้ประมาทให้ทำด้วยความสุขทำด้วยความเบิกบานใจให้มีปีติในบุญทุกครั้งที่ได้ทำไปในชัยมงคลคาถาบทที่เจ็ดพระโบราณอาจารย์ได้รจนาเอาไว้ว่านันโทปนันทพุจคังวิปุทังไมหิตทิง ปุเตนะเถระปุจเคนะธรรมาปยันโตอิธุประเทสวิทินาชิตวามุนินโทตันเตจสะพวตุเตชยมังคลานิพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจอมุนีทรงโปรดให้พระโมคลลานเถระพุทธชินโนรส ไปปราบนันโทปนันทาน,นาคาราชผู้มีความรู้ผิดมีฤทธิ์มากโดยวิธีให้แสดงฤทธิ์ทรมานให้สิริโดยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลน,นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงเกิดมีแก่ท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายในโลกนี้จะได้ชื่อว่าเป็นแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ของชาติ หรือผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าลทัทธิเป็นศาสดาซึ่งได้รับการยอมรับนับถือจากคนเป็นนันมากปรารถนาจะสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดีมีความสามารถและอยากให้ดำเนินชีวิตอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องดีงามแต่ก็ไม่สามารถสอนสิ่งมีชีวิตเหล่าอื่น นอกเหนือไปจากมนุษย์ได้ซึ่งสิ่งมีชีวิตในโลกและจักรวาลนี้นะ่ะไม่ใช่มีเฉพาะมนุษย์เท่านั้นที่ปรารถนาหลุดพ้นจากทุกข์พบความสุขอันเป็นอมตะมีสรรพสัตว์อีกมากมายในสังสารวัตรที่มีความปรารถนาอย่างเดียวกันกับมนุษยชาติเพียงแต่ขาดผู้รู้ผู้แนะนำ ที่มีบารมีแก่กล้าจะมาแนะนำให้เขาได้พบผลทางสว่างในชีวิตเพราะสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานอกจากจะเป็นบรมครูของมนุษย์แล้วพระองค์ยังสามารถเทศนาสั่งสอนอม,มนุษย์นาคยักษ์เทวดาและพรมให้แดบรรุธรรมตามพระอ,องค์ได้อีกด้วย กระทั่งพญานาคที่มีลฤทธานุภาพมากสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ก็ไม่อาจจะเทียบพุทธานุภาพอันไม่มีประมาณของพระพุทธเจ้าได้เลยคำว่าศาสดาเอกของโลกนั้นก็คือสุดยอดผู้แนะนำสั่งสอนที่ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดเก่งที่สุดเลิศที่สุด เราะทรงสอนในสรรพสัตว์ทุกหมู่เหลา่าหลุดพ้นจากทุกได้สามารถเข้าถึงความสุขอันเป็นอมาตะได้เหมือนในเรื่องของพุทธชัยมงคลบทนี้เพราะบระมศาส,สดาทรงเอาชนะพญานาคนันโทปนันทะเรื่องก็มีอยู่ว่าสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งอยู่ที่วิหารเชตวันทรงเข้ามหากรุณาสมาบัติแผ่ขายพระยาณไปทั่วหมื่นโลกธาตุทรงเห็นนันโทรปรน,น,ทน,นันทนาคราชเข้ามาในขายพระญาณก็ทราบว่าพญาน,นาคนี้นะ่ะดุร้ายมากเพราะเคยสั่งสมบุญเอาไว้ในปางก่อน จึงมีฤทธิ์มากหากพระองค์เสด็จไปโปรโดก็จะหันมานับถือพระศาสนาแล้วก็จะได้อุปนิส,สัยอันเป็นปัจจัยที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ในชาติต่อ,ตอไปเช้าตรู่ของวันนั้นก่อนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จไปรับพระตาหาร ที่บ้านของอนาถาบินดิกาเศรษฐีพระองค์ทรงรับสั่งท่านพระอน,นุนให้แจ้งให้สงทราบว่าพระองค์จะเสด็จจาริกไปในเทวโลกก่อนที่จะไปฉันที่บ้านของท่านมหาเศรษฐีบรรดาพระมหาสาวกก็พาบริวารของตนที่มีอภิญญาสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ ประมาณ500รลูกมาคอยรับเสด็จเพื่อติดตามไปสู่เทวโลกขณะนั้นพยานนาคชื่อนันโทปนันทะเนรมิตกายประดุษเทพเจ้าบนสวรรค์นั่งอยู่บนลัตนบลลังสวยที่ประสสมบัติด้วยความสำราญครั้นเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้า กับรสาวกจำนวนมากเหาะมาก็าก,กรอตามรษาผู้มีทิฐิมนะว่าตำมณะเหล่านี้เห็นทีจะไปยังสวรรค์ฉันดาวดึงเมื่อไปก็ต้งองเหาะข้ามหัวเราแล้วฝุ่นละอองที่ติดเท้าก็จะร่วงหล่นใส่เราควรที่เราจะขึ้นไปห้ามเสียคิดแล้วก็ปาฏิหาริย์กายให้ใหญ่ เอาหางรัดเขาพระสุมเมนซึ่งสูงประมาณ84,000โยชน์ไว้ใช้พังพานปิดพบดาวดึงบรรดาให้เกิดหมอกควันกลบไปทั้งพบพระรัฐบาลเถระเห็นความผิดปกติเช่นนั้นก็ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าค่ะ เมื่อก่อนพวกขับพระองค์มายืนอยู่ตรงนี้สามารถมองเห็นภูเขาที่อยู่ล้อมภูเขาพระสุมเมนสามารถมองเห็นสวรรค์ชั้นดาวดึงได้สามารถมองเห็นเวชยันต์ปราสาทได้สามารถมองเห็นธงเบื้องบนเวชยันต์ปราสาทได้แต่มาบัดนี้กลับไม่เห็นอะไรเลย ม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุอะไรพระเจ้าค่ะเมื่อทราบว่าพญานาคผู้มีอนุภาพเป็นผู้บรรดาลิศมาขัดขวางหนทางพระพุทธเจ้าก็อาสาที่จะไปปราบพญานาคให้รู้จักคุณของพระบรมศาสดาแต่พระเถระถูกพระพุทธองค์ตรัสห้ามพระอรหันต์รูปอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นพระพัิยะพระราหุลต่างก็ทูนอาสาที่จะไปปราบพญาน,นาคพระองค์ก็ทรงห้าหมหอาไว้เหมือนกันเพราะทรงทราบว่าไม่ใช่วิสัยของพระอรหันต์องค์อื่นๆแต่จะาทำลายทิฏฐิมรณะของพญาน,นาคภูมิมิฤทธานุภาพมากครั้นเมื่อพระมหาโมคละนะทูนอาสา จึงทรงอนุญาตพร้อมทั้งทรงประทานพรให้มีชัยชนะแก่พญานนาคเมื่อพระมหาเถระได้รับพุทธานุญาตแล้วก็เนลมิตรกายเป็นพญานนาคที่มีร่างกายใหญ่กว่านันโทปนันทะนาคราถึงสองเท่าแล้วรัดกายของพญานนาคราช อัดแน่นกับเขาพระสุมเมนไม่ให้เคลื่อนไหวได้ฝ่ายพยนนานนาคราชถูกรัดจนกระดูกแทบจะแตกก็โกรธบรรดาโทาศาตัต์ได้บังหวนควันพุ่งใส่พระเถระเต็มที่พระเถระก็เข้าวาโยธาบรรดานในควันเกิดขึ้นมากยิ่งกว่า พญานาคจึงทำอันตรายพระเถระไม่ได้พญานาคขัดเคืองมากได้พ่นเปลวไฟอันร้อนแรงก็ใสอีกพระเถระก็เข้าเตโชกศิน์เนลมิตไฟที่ร้อนแรงกว่าต้านทานเอาไว้ไฟของพญานาคราชไม่อาจจะระคายเคืองผิวของพระเถระได้เลย แต่พญานาคก,กลับถูกไฟของพระเถระเผาลนแทบปางตายพญานาคคิดว่าสมณะรูปนี้ชื่ออะไรหนอทำไมจึงมีฤทธิ์มากอย่างนี้พระเถระรู้ความในใจของพญานาคก,ก็บอกให้ทราบว่าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพญานาคจึงหาเรื่องต่อว่า ท่านเป็นสมณนะทำไมจึงมาทำร้ายข้าพเจ้าการกระทำของท่านนะ่ะไม่ควรแก่สมณะเลยพระเระถระตอบว่าเรานี้นั่ะไม่ได้ลงโทษท่านเพราะความโกรธแต่ที่ทรมานท่านก็หวังใจะให้ท่านละความเหม็นผิดตั้งอยู่ในทางของพระอริยเจ้าท่านอย่ากโกรธเราเลย ว่าแล้วก็กลับร่างเป็นสมณะเหมือนเดิมพร้อมก็สอนว่าท่านนะเป็นเดรัจฉานมีความประมาทไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่รู้จักคุณของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ตลอดจนมารดาบิดาครูบาอาจารย์ควรละหรือที่ท่านจะมาสำแดงความโกรธ ในประสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกผู้มีคุณมากแม้ละองพระบาทจะตกลงมาเหนือเสียงของท่านสิ่งนั้นก็เป็นมหามงคลยิ่งนักหาเป็นอัปมงคลไม่จากนั้นพระเถระก็บอกถึงอนิสงส์ของการบูชาพระพุทธองค์แก่พญาน,นาคราชว่า ผู้ที่บังเกิดขึ้นมาในโลกนี้เนะ่ยยากนักที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าบางคนเกิดมาหลายสงฆ์ขยชาติก็ไม่ได้พบอย่าว่าแต่การได้พบพระองค์เลยแม้แต่รอยพระบาทเขาอยากจะได้เห็นดังนั้นดดนะ่ะผู้ใดน่ะมีความเริ่มใสในพระองค์จะได้พลาในสงฆ์ยิ่งใหญ่ได้เสวยทีิพยสมบัติในเทวโลก ชั้นใดชั้นหนึ่งในหกชั้นเพราะพระพุทธเจ้านะ่ะมีคุณไม่มีประมาณพุทธคุณของพระองค์มากมายเกินกว่าจะพานาให้หมดสิ้นไปได้ท่านาเป็นสัตว์เดรัจฉานในกำเนิดชั้นต่ำถ้าไม่รีบกลับใจก็มีแต่จะต้องตกไปในอบายอย่างเดียวเท่านั้นพระเถระรู้วรารจิตของมียานา ว่ายังไม่ยอมจำนวนต่อท่านเห็นทีจะต้องทรมานให้หนักยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกจึงเข้าไปในทางช่องหูขวาของพญานาคและก็ออกทางช่องหูซ้ายเข้าไปทางช่องหูซ้ายออกทางช่องหูขวาเข้าทางช่องจมูกขวาออกทางช่องจมูกซ้ายเข้าทางช่องจมูกซ้าย ออกทางช่องจมูกขวาพยนนานนาคถูกทรมานอย่างนั้นก็เกิดทุกเขเวทนากล้าคิดว่าในหน้าคิภพไม่มีใครนะจะต่อกกรกับตนได้แต่สมณนะรูปนี้นะกับทรมานเราจะเหลือจะอดทนเห็นทีจะต้องล่อหลอกไอ้สมณะนี้เข้าไปทางปาก เราจะได้เคี้ยวกินให้แหลกลามไปเลยคิดอย่างนั้นก็ทำทีไปร้องทุกข์กับพระเถระว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าธรรมดาว่าสมณนะย่อมมีแต่เมตตาการุณาทำแต่สิ่งที่ชอบทำไม่ใช่หรือแต่นี้ทำมากแกล้งทร,รมานข้าพเ,เจ้าให้เป็นทุกข์หรือประมาณว่าแล้วก็อาปาก แยกเคีย้ยวข้อใส่พระเถระหมายจะขบกัดพระเถระก็ไม่ไดิสทกสทานทั้งในคำขู่คำกล่าวหาและการดุร้ายใดๆเลยท่านบอกว่าการที่เราทรมานท่านนั้นก็เพราะหวังจะให้ท่านสำนึกผิดมีศรัทธานในพระพุทธเจ้าจะได้เป็นอุปนิสัยไปในพบบื้องหน้า ใช่ว่าจะเกลียดชังท่านก็าหาไม่ได้จากนั้นก็ปฏิหารกายให้เล็กลงเหาะวับเขาเ้าไปในปากของพญาน,นาคท่านก็ไปเดน,นาจงกลมอยู่ในท้องของพญาน,นาคทำให้พญาน,นาคเจ็บปวดทรมานกระสับกระาาสร่ายไปมาแต่ในใจก็ยังไม่ยอมจำนนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบโดยพริยาณว่า บัดนี้เนะี่ยพญานาคแกล่งยอมแพ้แก่โมคคคณะบุตรของเราแต่นาคตัวนี้เจ้าเลห่ยงนักคิดจะเข็นฆ่าในขณะที่ท่านเผลอทรงเปล่งโอภาอยู่บนอภากาศตรัสเตือนพระเถระว่าพญานาคตัวนี้นะี่ยมีฤทธิ์ยิ่งนักท่านจงมนัสิกาให้ดีอย่าได้ประมาท พระมหาโมคคลาน,นะทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญอิทบาทสีไม่ได้เกียดคร้านทำจนชำนาญปรารบอยู่ไม่ได้ขาดย่อมไม่วันไหวต่อพญานาคตนนี้ส่วนพยานาคก,ก็แกล้งทำาให้ขอร้องว่าขอพระผู้เป็นเจ้าอย่าได้เบียดเบียงข้าพเจ้าเลยจึงออกมาจากท้องของข้าพเจ้าเถิด พระเทราทราบความประสงค์ของพญาน,นาคก็เหาะออกมานั่งอยู่ข้างนอกพญาน,นาคยังไม่สิ้นพยศคิดจะระบายลมออกทางจม,มูกให้แรงที่สุดเพื่อทำลายพระมหาโมคราณะให้ได้พระเทรรกาทราบวาราจิตของนาคาราชได้เข้าจตุจชชาญร,รักษาตนมีให้เป็นอันตราย ลมที่เราร้อนนั้นก็ไม่อาจทำความระคายผิวหรือเส้นขนของพระเถระได้เลยซึ่งพระอระหันต์รูปอื่นอาจจะทำปฏิหารได้แต่การเข้าออกจะตุตทะานที่เข่าคล่องไม่ติดขัดเหมือนพระเถระไม่ใช่ทำง่ายนี่จะเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตเฉพาะพระเถระเท่านั้น พยานหนเห็นพระเถระไม่เป็นอะไรทั้งยังไม่ได้หวาดกลัวก็เลยเกิดความหวั่นไหวขึ้นมาในใจเรามองไม่เห็นวิธีการที่จะต่อสู้กับพระเถระคิดว่าสมณะรูปนี้นะี่ยมีฤทธิ์มากกว่าเราถ้าขืนสู้ต่อไปอเราก็จะได้รับแต่ความเจ็บปวดอาจถึงตายไปแน่ จำเราจะต้องรีบหนีไปซะก่อนไม่ยอมให้สมันนะรูปนี้ทรมานได้อีกต่อไปท่านพระเทระทราบความคิดนั้นจึงเนรมิตกายให้เป็นปยาครุฑบินติดตามไปพยาน่าก็แปลงกายเป็นสัตว์ชนิดต่างๆใหญ่บ้างเล็กบ้างหนีไปพระเทระก็ติดตามไม่ได้ลดละ เมื่อพเจานาเข็นว่าจะหนีไม่พ้นก็ได้แปลงกายเป็นมานพน้อยเข้าไปกราบแทบเท้าของพระเถระและกล่าวว่าข้าพเจ้าขอยอมแพ้แล้วข้าพเจ้าเป็นผู้มีความเห็นผิดมีใจบาปหยาบช้าไม่ได้เห็นประโยชน์ที่จะเกิดแก่นตนเมื่อมาพบพระผู้เป็นเจ้าก็ไม่ได้ถวายอภิวาท ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงเป็นได้พึ่งแกเข้าพเจ้าดยเถิดพระเถระรก,กล่าวว่าเราเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเราเพราะฉะนั้นท่านยังเข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อยึดเอาพระองค์เป็นสรนารณะเถิดว่าแล้วก็พาพยันชนะ ไปเฝ้าพระผู้มีพภาคเจ้าเมื่อไปถึงพญานาคก็ก้มลงกราบน้มัสการแล้วกราบทูลว่าข้าพระงสมนึกผิดแล้วแต่ก่อนข้าพระองเป็นพานไม่ได้รู้จักบาปบุญคุณโทษขอพระองค์เดบปรดอโหสิกรรมในความผิดแต่เดบพลั้งพลาดเพราะอากศุศลก่าสิงจิตโด,ดยเถิดบัดนี้ ข้าพระองคทราบแน่ชัดแล้วว่าพระองค์เป็นปรมุกเป็นนาบุญของโลกจำเดิมแต่วันนี้ไปข้าพระองขอสละโูปกายบูชาพระรัตนตรัยไปจนตราบชีวิตจะหาไม่เนื่องจากพระพุทธองค์ทรงมีพุทธประสงค์จะเสด็จมาโปรโดยพญานาคตอนนี้โดยเฉพาะอยู่แล้ว จึงทรงประทานศีลห้าให้รักษาตลอดชีวิตแล้วทรงแสดงธรรมให้พญาน,นาคเป็นผู้มีจิตเรื่มใสไม่คอนแคลนในพระตนชตรยัยหลังจากนั้นทรงพิจารณาเห็นว่าได้ล่วงเวลาฉันเช้ามาพอสมควรแล้วจึงพาพระอริยสาวก กลับไปยังบ้านของท่านอนาถาบินดิกะเศรษฐีท่านเศรษฐีก็ทูลถามว่าวันนี้เป็นเพราะเหตุใดพระรูตองค์พร้อมในหมู่สงฆ์ถึงได้เสด็จมาช้ากว่าทุกวันประเจ้าค่ะทรงตอบว่าไปโปรดพยานนาคโดยโมคนะณะได้ทำสงคลามกับนันโทพนันทะนาคราช แล้วใครแพ้ใครชนะพระพุทธเจา้าค่ะพญานาคเป็นผู้ป่ายแพ้มหาโมคลานะทรมานพญานาคให้เกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนาเมื่อธานานาถาบินิกาเศรษฐีสดับแล้วก็ชื่นชมยินดีทั้งเลื่อมใสต่อพระมหาเถระ และเลื่อมใสยยิ่งขึ้นในพระพุทธเจ้าจึงอยากจะฉลองชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในครั้งนั้นจึงกราบขออนุญาตกระทำการบูชาสการะพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ห้ารูปโดยการถวายมหาสังฆทานตลอดเจวันเห็นไหมจ๊ะว่าเพียงลิศานุภาพ ของพระมหาสาวกก็มีมากถึงเพียงนี้ยังสามารถปราพญานาคผู้มีฤทธิ์มากได้แล้วอนุภาพของพระบรมศาสดาจะขนาดไหนเป็นอนุภาพที่ไม่มีประมาณทีเดียวเพราะในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกจะหาบุคคลผู้มีอนุภาพเสมอเหมือนพระองค์ไม่มีเลย เพราะฉะนั้นในชัยมงคลคาถาจึงแสดงให้เห็นถึงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีชัยชนะพญานาคราชอย่างราบคาบแล้วก็กลับตัวกลับใจเป็นสมมาทิฐิบุคคลได้จึงสมควรอย่างยิ่งที่พวกเราจะสรรเสริญพระพุทธคุณ นอบน้อมต่อพระพุทธเจ้านอบน้อมต่อพระรัตนตรัยซึ่งมีคุณไม่มีประมาณและมันจเจริญสมาธิภาวนานึกถึงพระรัตนตรัยนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แล้วเราจะได้เข้าถึงพุทธะภ,ภายในคือพระธรรมกายกันทุกคนนะจ๊ะ